ราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาถ้าเราหัวใจเดียวกันขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์แต่ชนะบ่ายยามาฮ่านะคะครับการเลือกซื้อรถที่คุ้มครับการใช้รถให้คุ้มเราจะเลือกรถอย่างไรก่อนที่เราจะไปเรื่องของความคุ้มสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังพูดติดค้างกับคุณผู้ชมอยู่ในการไล่รุ่นต่างๆของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเราเพิ่งไล่ไปถึง155 cc ครับ155 cc เนี่ยถือว่าเป็นจุดชูโรงของยามาฮ่าเพราะว่าทุกรุ่นแทบจะปิดทุกจุดของการตลาดเลยสำหรับรถออโตเมติกทุกเซ็กชันโอ้ทั้งรถเกียร์ด้วยแน่นจริงๆครับเห็นอาจารย์เก่งไล่ไปถึง Yamaha Aerox Yamaha Exciter ที่อยู่ในคลาสของ155 cc แล้วก็มีในกลุ่มของออโตเมติกนั่นคือ Cubic Cubic ตัวนี้จะลงมาที่125 cc แล้วอันนี้ลงมาที่125แล้วครับแปลว่า155เราจบที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ่ะคราวนี้เรามาไล่รุ่น125 cc ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขับขี่ได้ง่ายกว่าก็คือควบคุมความแรงของตัวรถได้ง่ายแล้วก็กำลังก็ยังเพียงพอที่จะใช้งานหรือว่าเร่งแซงนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีตั้งแต่ Cubic ที่เราพูดถึงกันนะครับแล้วก็ตัวยอดฮิต Grand Filano Hybrid สีทุกสีแต่ละซีซั่นที่ออกมาสวยงามมากเลยอ่ะมีแต่คนหาใช่หากันให้ขวักให้ขวายบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ขายดีจริงยิ่งสีโอรสนะพี่โหคนถามโดนใช่ไหมใช่ถามหากันเยอะมากเมื่อวานก็ยังหลังไมค์หาพี่อยู่เลยแกนฟิลาโน่แล้วก็อย่าลืมต้นตระกูลครับยามาฮ่าฟีโน่คุณผู้ชมคะใครไม่รู้จักยามาฮ่าฟีโน่กดกันเลยตัวนี้จริงๆเปิดตัวน่าจะประมาณช่วงปี2550ยามาฮ่าฟีโน่นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดรถออโตเมติกของเมืองไทยนะคุณผู้ชมยามาฮ่าจำวันเปิดตัวได้ไหมจำได้แล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีเยอะมากแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ประจำก็เยอะมากเพราะว่าประวัติศาสตร์เขายาวนานตั้งแต่เปิดตัวที่สวนสันติชัยปราการมีก๊อปไม้นั่งแพรมาเปิดตัวที่เวทีอาจารย์ยังไม่จบแค่นั้นยามาฮ่าฟีโน่ไปถึงระดับโลกยังไงครับพี่ทันไหมไม่ทันเลยครับพี่ผมเกิดไม่ทันรุ่นของ Make the World Record บันทึกลง Guinness Book ถูกต้องวันนั้นเป็นวันที่ระดมยามาฮ่าฟีโน่เข้าสู่จังหวัดนครนายกทำกิจกรรมแปลอักษรนะครับเป็นคำว่าฟีโน่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเลยพี่เป็นคาราวานขนาดใหญ่ธรรมดาไหมเล่นเอาคนจังหวัดนครนายกแตกตื่นและจำภาพนี้ได้อย่างชัดเจนโรงแรมรีสอร์ทเต็มไปหมดครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าคนที่ขี่ฟีโน่เนี่ยระดมเข้ามาที่นี่หมดถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดต้องบอกว่า Amazing เลยครับใช่ขี่กันขึ้นไปบนสันเขื่อนไปจอดเป็นจุดแล้วก็นับรถกันตรงนั้นเลยถือปากกานะคณะของ Guinness Book ดิฉันเห็นแล้วก็มีการถ่ายทำจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาบนสันเขื่อนเนี่ยนะคะป้าย Make the World Record Yamaha Fino เต็มๆค่ะคุณขาพูดเลยยังโอ้ยขนลุกไม่หายขนลุกอยากให้มีอย่างนี้อีกอะล่ะค่ะรุ่นนี้ก็อยู่ที่100ณปัจจุบันเป็น125 cc 125 cc แรงกว่าเดิมนะมีรุ่นไหนไหมครับไอ้125 cc เนี่ยครับอาจารย์ณปัจจุบันก็จะมีเท่านี้ครับผมแล้วก็จะมีต่ำกว่านั้นลงมาเลยก็คือจะเป็นมีโอ125 GT นี่อยู่ในคลาสนี้ไหมครับตัวนี้จริงๆอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยมีโอหมดสายการผลิตไปแล้วโอ้น่าเสียดายแต่ว่าถ้าเป็นตัว GT 125ตัวนี้ยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นที่นิยมแต่ว่าจริงๆแล้วทั้ง GT นะ Lexi เนี่ยเป็นรถที่ดีนะมีคนใช้นะมีครับแม่บ้านเลยครับมีคนใช้นะดิฉันเห็นกลุ่มนะคะต่างจังหวัดใช้นะ GT 125เนี่ยอย่าลืม Lexi ด้วยนะครับLexi คันหนึ่ง Lexi เนี่ยจุดเด็ดเลยตัวเล็กหนักครับ
มัดหนักเหรอครับมี VBA ด้วยนะครับสำหรับ125โดนไหมโดนไหมบอกแล้วยามาฮ่าคิดแทนผู้ใช้เสมอครับอะไรเนี่ยใส่เต็มครับอ่ะเรากำลังรวบรวมกันถึงจุดที่เรียกว่าโอเคน่าจะไล่ครบรุ่นแล้วเนาะยังครับยังยังเหรอยังมีตัวเล็กกว่านั้นครับแล้วเป็นตัวที่ถือว่าทำตลาดได้ดีเลยสำหรับในประเทศไทยเยี่ยงพอขยับแว่นรุ่นไหนคะตัวนี้ถือว่าเป็นรถโมเป็ดรถเกียร์ทั่วไปรถเกียร์ทั่วไปนะครับผมคือถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยอาจจะเรียกแบบไอ้รถจ่ายกับข้าวรถจ่ายตลาดรถแม่บ้านรถแม่บ้านนั่นคือเดาถูกยังครับยามาฮ่าฟินค่ะเป็นรถที่ไม่ใช่แค่ฟินอย่างเดียวนะครับเขาลงสนามแข่งแล้วอาจารย์ตอนนี้ใช่น้องๆเอาไปโอ้โหบิ้วกันแบบสุดชีวิตลงสนามแข่งเนี่ยอธิบายหน่อยสิโอ้โหผมนี่ปีนี้ผมจัดไป2คันแล้วขายดีไม่ดีไม่รู้ผมจัดไป2คันแล้วล่ะซื้อจริงๆซื้อจริงซื้อใช้จริงนี่ซื้อใช้จริงๆ5ฟินแล้วก็แข่งขันจริงๆด้วยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเรากำลังรวบรวมรถรุ่นที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เลือกใช้กันครับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าถ้าฟังเทปตอนนี้เราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อยามาฮ่ามีกี่รุ่นแยกเป็นกี่ประเภทมีรุ่นอะไรในประเภทบ้างครับสัปดาห์หน้าดิฉันขอโชว์อีกรอบหนึ่งเราได้คุยกันแน่นอนอันนี้เราเจาะจริงๆละในเมื่อเลือกซื้อรถไปแล้วคุณต้องรู้จักอันนี้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราได้เจอกันก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานที่นั่นคือ Yamaha Premium Service ครับอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์รถตั้งแต่ไม่ถึง400 cc ครับเข้ามาใช้บริการได้เลยเอาหนังสือคู่มือมาด้วยใช่ครับครับคุ้มค่าแน่นอนและเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายกับผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่สัปดาห์หน้ามาพบกับอาจารย์เก่งมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมกันต่อค่ะสวัสดีครับเต็มครับเป็นไรเดอร์ครับผมที่เลือกใช้ Yamaha Enmax เนี่ยเพราะว่าชอบในระบบครับที่มี traction control มาให้ครับขี่พื้นเปียกมั่นใจมากขึ้นถามว่าเงินที่เสียไปกับ Enmax เนี่ยคุ้มค่าครับระบบทุกอย่างโอเคลงตัวครับสร้างความปลอดภัยเรามากขึ้น ABS หน้าหลังใช้งานได้ดีเยี่ยมครับผมเรื่องสูตรรับประกันก็ดีครับบริการดีแล้วก็ตรวจเช็คอะไรอันไหนเสียอะไรอันไหนยังใช้ได้ช่างมีการแจ้งอย่างชัดเจนครับผม Yamaha การรับประกัน5ปี 50,000 กิโลสุดยอดครับรถผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา